C Awards number 10สนับสนุนโดย Tree Broadband Pro Park In Pro Off Sound ขอแสดงความยินดีนะคะครบรอบ10 anniversary นะคะ C Awards ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ศิลปินทุกคนที่เข้าชิงในวันนี้ด้วยค่ะต่อไปฮะเราจะเข้ารางวัลนะครับศิลปินชายยอดนิยมสุดซีดประจำปีนะครับเดี๋ยวลองถามสาวๆหน่อยศิลปินสาวๆว่ามีในดวงใจบ้างไหมที่แบบเคยฟังเพลงเขาแล้วแบบว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีไหมคุณอยากถามใครก่อนนะครับมีหลายคนเลยนะเดี๋ยวหนูขอถามน้องสาวหนูคนแรกก่อนเลยนะฮะน้องบงกตนะครับผมน้องฟิล์มนะครับน้องฟิล์มครับผมวันนี้มีศิลปินชายอะไรในดวงใจแบบจริงๆเชียร์ทุกท่านเลยค่ะพี่ตอบสวยมากเลยอ่ะนะเออพี่รอดครับทำงานบ้างนะฮะมันก็เวลาของครอบครัวบ้างสิครับผมโอ้ตายแล้วบางทีมันก็ต้องนะพอเถอะครับผมครับเราจะไม่พูดถึงมือที่3นะครับครับผมเราทำงานกันอยู่ตรงนี้พี่รอดครับฮะเร็วๆฮะตรงนี้อยู่กับผมนะครับน้องๆจาก The Star น้องหญิงน้องเกรซและน้องมาตังครับผมเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับมีแบบว่าศิลปินในดวงใจใครไหมฮะก็จริงๆเชียร์พี่ศิลปินทุกคนค่ะค่อนข้างบอกสวยนะฮะตบกันเลยไหมครับผมเอางี้ก่อนเรามาถามน้องโอปอดีกว่าใช่โอปอเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับน้องมาตังครับอันนี้เขาแชมป์นะเนี่ยดูป้ายไฟเอาป้ายไฟน้องมาตังนะครับผมหยอกน้องเล่นนะฮะอย่าดักตบหนูหน้าห้างนะครับหนูหยอกน้องพี่หยอกน้องครับผมน้องมาตังเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะก็วันนี้เชียร์พี่สงกรานต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารางวัลต่อไปนะครับรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปี2014มีผู้เข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ครับและรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมสุดซีดประจำปี2014ได้แก่สแตมป์อภิวัฒน์ครับยินดีด้วยครับคุณสแตมป์นะครับสวัสดีครับผมสแตมป์ครับวันนี้ได้รางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมสุดซีฟจำปีครั้งที่10นะครับดีใจมากนะครับเอรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีฟประจำปีเอาละครับงั้นไปชมกันดีกว่าครับว่าศิลปินยอดนิยมสุดซีฟประจำปีมีผู้เข้าชิงรางวัลดังต่อไปนี้ครับเราไม่มีซองนะครับเราไม่มีซองที่จะมาบอกว่าใครได้นะครับเพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีคำว่ายอดนิยมครับทุกคนจะต้องให้การเฉลยกับพวกเราถูกต้องครับด้านหลังครับก็ต้องมาจากคนที่รักศิลปินนั้นมากที่สุดนะครับเพราะว่าเหล่าศิลปินนะฮะทุกคนจะประสบความสำเร็จได้นะครับก็ต้องมาจากเหล่าบรรดาแฟนๆนะครับถึงจะเรียกได้ว่าศิลปินยอดนิยมนั่นเองนะครับฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรานับพร้อมกันดีกว่านะฮะนับ5 4 3 2 1ผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีนี้คือนนทนนท์ครับดีใจครับศิลปินหนึ่งคนนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากคนคนเดียวมันมีทีมเบื้องหลังของแต่ละคนมันทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วกลับมาซีดกลับมาซ่ากันต่อกับซีดอวอร์ดครั้งที่10ครับซีดอวอร์ด number 10